ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาแนะนำนะสินค้านะครับราคา20บาทนะซื้อไปซื้อมาใช้นะลองดูใช้ชั่วคราวนะครับก็จะมีลักษณะที่ใส่ห้องน้ำนะวางสบู่วางปากกาวางแปรงสีฟันนะครับได้หมดเลยนะครับก็มีรองเท้าด้วยนะรองเท้า20บาทนะครับวันนี้ซื้อสายนี้มาตัดว่าใช้กับซัมซุงนะก็ราคา20บาทเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับตัวแผ่นรองเท้านะทำให้นิ่มนะนี่จะเห็นว่าลักษณะรับนิ่มนี่นะครับนิ่มมากครับด้านหลังจะมีลักษณะนะตัดออกไปนะสำหรับคนที่เท้าใหญ่นะครับก็ผมแล้วก็44นะก็สามารถใส่ไปนะครับนี่มันอยู่ไซส์ทั้ง6สี่สิบหกนะครับก็มีขนาดไซส์ M L นะครับก็จะมีหมดเลยแล้วเราจะตัดนะครับนี่นะครับ44ก็เท่านี้นะไอ้ขอบมันมีน้อยก็ไม่ต้องตัดก็ได้แล้วแต่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับราคาแค่20บาทนะครับนะครับก็จะมีรองเท้าด้วยนะครับ20บาทนะครับเบอร์10ครึ่งนะก็ถือใช้ได้นะครับใส่ในห้องน้ำนะครับใส่ชั่วขาวก็จะเร็วนะบางคนก็มาขายครับ60 70บาททั้งๆที่ต้นทุนมาไม่เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่านะบางร้านก็ขายแค่เนี่ย20บาทเองนะกำไรเยอะเลยนะ20บาทนะครับนะครับซื้อมัน2ชิ้นนะ2รองเท้า2อันนะครับก็คนก็สามารถหาซื้อได้นะครับทุกอย่าง20บาทนะครับวันนี้ผมซื้อทุกอย่าง20บาทนะครับบางคนซื้อ70 80บาทในห้างนะครับราคาเหมือนกันก็สินค้าราคา20บาทมันอยู่ที่วิธีนะครับในการจัดในการคิดนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะใช้ชั่วคราวหรือใช้ถาวรนะก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe คุณพลัสด้วยนะครับแค่ซื้อมารีวิวนะครับก็สินค้าก็ได้ระดับหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับหลังจากที่เอาออกมานะจะมีลักษณะทั้งเป็นรูนะฮะดูเงานะดูเงานะฮะแล้วก็ลักษณะมีครับหลังจากเอาออกมาดูมันเป็นตาข่ายนะเป็นรูนะฮะส่องได้เลยนะฮะส่องตอนนี้ผมส่องด้านหลังครับเป็นรูนะสวยงามนะเราสามารถตัดได้เลยนะเนี่ยก็จะมีไซส์ของยุโรปไซส์ยุโรปไซส์มาตรฐานนะผมวันนี้ไซส์44นะก็ตัดไปก็ถือว่าใช้ได้นะไหมที่ซ่อนมันก็ตัดไปด้วยนะนี่ด้านขวานะนี่ด้านขวานะฝาฟุตก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับการลองในรองเท้านะก็อยู่ที่เราจะคิดว่าจะใช้งานได้ไม่ใช้งานได้ลองดูบางทีมันก็เหมือนในอ้างนะก็หลายตังค์นะก็อย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะครับสำหรับสินค้าผู้อย่าง20บาทขอบคุณครับ